สวัสดีนะสวัสดี YouTube นะ Hello YouTube นะเอาล่ะไอ้ระบบอัปเดตในซีซั่นเนี้ยมันมีวุ่นวายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือแบบมีเรื่องสกิลตัวละครมีเนี่ยมีอัปเกรดในอัปเกรดเนี่ยทุกอย่างในซีซั่นเนี้ยผมว่าอันที่คนถามมากที่สุดคนที่สงสัยมากที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอัปเกาะนี่แหละ เอาล่ะเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยดีกว่าก็คือไอ้เกาะเนี่ยอัพยังไงมันเหมือนกับไอ้เกาะอันเก่าเลยก็คือนี่คือก่อนหน้าเนี้ยทำดาเมจเพื่ออัปเกาะใช่มั้ยตอนเนี้ยเกาะเราสามารถสับเกาะได้อยู่นะแต่ว่าไอ้สับเกาะเนี่ยมันจะเป็นการสับชั่วคราวอยู่30วิแล้วหลังจาก30วิเกาะมันจะค่อยๆลดไปคือถึงแม้ว่าเราเก็บเกาะแดงมาเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเกาะแค่ชั่วคราวการเก็บเกาะแดงจากในกล่องมาสมมติอันนี้มันอยู่ในกล่องเนาะคือตอนเนี้ยในกล่องอ่ะมันจะไม่มีเกาะละแต่มันจะเป็นเกาะแบบนี้แทนมันคือชิลคอซึ่งสามารถดรอปได้ดรอปทิ้งได้ซึ่งมันหมายความว่าไอ้เกาะแดงที่เราได้มาเนี่ยมันจะอยู่กับเราแค่ครึ่งนาทีแล้วมันจะหายไปมันจะเป็นโอเวอร์ชาร์จแบบนี้เห็นไหมเพราะงั้นคำถามคืออัพเกาะยังไงอัพเกาะตามนี้เลยครับก็คือทำดาเมจหรือว่าน็อกศัตรูใช้ฟินิเชอร์หรือว่าเก็บอีโวแคชซึ่งไออีโวแคชเนี่ยจะอยู่ตามแมปเนี่ยอันนี้คืออีโวแคชแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งสามเหลี่ยมมันจะเกิดตามแมปมันจะเป็นลูกศรขึ้นๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นกล่องอย่างนี้เราไปเก็บได้อันนี้ได้350มั้งหรือ250เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจแต่ว่าไปเก็บอันเนี้ยเพื่ออัพได้แล้วก็จะมีอันที่ได้แบบได้ทั้งทีมเลยนะคือไอ้พวกดาเมจเนี่ยคือเรายิงไปเราจะได้อัพเกราะของตัวเองใช่ไหมหรือน็อกหรือว่าฟินิเชอร์อีโวแคชเนี่ยได้ของตัวเองแต่ถ้าเราไปเก็บเอ้ยแต่ว่าถ้าเราวายทีมได้ชุบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการดึงหรือว่าการชุบนะเดี๋ยวนะแล้วถ้าแม่งล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกปาระเบิดตัวเองมันจะได้ป่าวะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปลองกันได้หรือว่าการสแกนวงการสแกนอะไรทั้งหลายอ่ะจะได้แต้มเพื่ออัพเกาะมาเอาล่ะแล้วก็มี Evil Harvester นี่ Evil Harvester คือหน้าตาแบบนี้แล้วพอเราอัพเวลด้วยการทำดาเมจหรือว่าไปเก็บหรือทำภารกิจไอ้พวกเนี้ยมาเราก็จะได้แต้มนี่1ดาเมจต่อ1 Evil Point เราเรียกว่า Evil Point เนาะนี่พออัพปุ๊บมันจะบอกว่าเอ้ยเลเวลอัพเราสามารถกด5หรือว่าปกติเป็น F1 มั้งเนี่ยแล้วเราเลือกซ้ายขวาได้ด้วยเมาส์สมมติว่าเป็นพาธไฟเดอร์ใช่ไหมพาธไฟเดอร์สามารถอัปเกรดสกิลพาสซีฟแรกได้ก็คือจะเลือกว่าสแกนเซอร์เวย์หรือว่าสแกนไอ้วงคือสแกนคนหรือว่าสแกนวงกันแหละซึ่งปกติพาธมันจะมีพาสซีฟมองแค่แพ็กเกจลงมาใช่ไหมว่าเอ้ยด้านในแม่งมีอะไรวะตอนนี้มันจะกลายเป็นเลือกได้ว่าจะสแกนอะไรคนหรือวงอย่างตอนนี้ผมเลือกสแกนวงเอ้ยสแกนคนดิอ๋อผมก็จะสามารถสแกนคนได้ละแล้วทำดาเมจอีก1350ก็ยิงแบบยิงไว้อ่ะแชทบอกว่าอัพในกระเป๋ากดแท็บก็ได้แต่ว่าผมถนัดกด5มากกว่าเดี๋ยวตอนอัพเบลเดี๋ยวโชว์ให้ทีโอ้กดจะอัพยิงจนแบบยิงจนเปื่อยอ่ะนี่เวล3ไป4ม่วงไปแดงอ่ะใช้2,000แต้มหรือว่าจะกดอัพตรงนี้ก็ได้กดค้างเห็นไหมอันนี้จะเป็นถ้าน็อกได้เราจะแกร็ปเปิลได้อีกรอบหนึ่งก็สมมติว่าใช้แกร็ปเปิลไม่รู้ว่าไอ้บอทนี่จะนับไหมไม่นับต้องเป็นคนจริงๆโอ้ยก็เท่านี้แหละสำหรับเรื่องอัพเกาะมันง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วเข้าใจไม่ยากนะหรือว่าจะเก็บไอ้อีโวแคชเนี่ยบวกทำไมมันบอก38เลยวะ Evo Cash ในแคร์แพ็กเกจเนี่ยจะได้อัพ1เลเวลเลยส่วน Evo Harvester เนี่ยจะได้แค่350แต้มอันนี้น่าจะสำหรับ Fighting Range เรื่องเกาะคือเท่านี้ส่วนไอ้เรื่อง Challenge ที่มีคนแบบเฮ้ยพี่มันแจกไอ้นี่หรอมันแจกไอ้อะไรนะแฟตไลน์ใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่อุ๊ยมันแจกแฟตไลน์จริงๆหรอถ้าอยากได้แฟตไลน์ทำไงดีนี่ก็คือเราต้องส่งของให้เพื่อนซึ่งไอ้ส่งของเนี่ยไปที่สโตร์เลื่อนๆลงมามันจะมีหน้าหนึ่งอะที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยส่งฟรีนะนี่เห็นไหมฟรีทูกิฟต์ก็คือของฟรีที่ส่งได้เนี่ยจะส่งได้ทุกๆ1อาทิตย์1อาทิตย์จะมีของอยู่2ชิ้นเพราะว่าเควสบอกว่าให้ส่งของที่เป็นยูนิคเพราะฉะนั้นอาทิตย์แรกมีของยูนิคให้ส่ง2ชิ้นฟรีๆหรือว่าถ้าคนไม่มีเวลาจริงๆพลาดส่งไปแล้วเราต้องส่งไปแทนพาส
ส่วนสำหรับสายฟรีนั้นก็รอทุกๆอาทิตย์จะส่งได้2ชิ้นเพราะงั้นเราต้องทำเควสเนี้ยทุกๆอาทิตย์เป็นจำนวนเวลา3อาทิตย์จาก12อาทิตย์ต่อมาก็คือเราต้องไปเส้นพาสเลเวล60ซึ่งไอ้ Battle Pass Level 60เนี่ยเหมือนไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะผมยังไม่ได้เติม Battle Pass เว้ยผมยังไม่ได้เติม Battle Pass มันก็นับให้เพราะงั้นเราไม่ต้องเติมสรุปคือมันแจกฟรีตัวอีกอันนึงก็คือทำ Challenge 6เซตก็คือตอนเนี้ยอาทิตย์แรกอ่ะมันเป็น Challenge ของเซียต้องเล่นเซีย5เกมทำดาเมจ 2,500 ตอนเล่นเซียอยู่รอด10วงแล้วก็สแกนคน10คนด้วยสกิลคิวของเซียแล้วก็ฟินิชเชอร์3ครั้งของด้วยเซียก็จะเสร็จ Challenge นี้แล้วมันจะเป็น 1/6 แล้วอาทิตย์ต่อๆมามันจะเป็นนี่อาทิตย์ต่อมามันจะอันล็อกผมไม่แน่ใจว่าหลังจากทำเซียเสร็จเนี่ยมันจะอันล็อกให้เป็นฟิลเลยไหมคืออันนี้ต้องถามคนที่เล่นเซียทำเควสเซียเสร็จแล้วมันจะเป็นฟิลเลยไหมหรือว่าเราต้องรอ1อาทิตย์แล้วค่อยทำเควสและสมมติว่าอันนี้สำหรับคนที่สงสัยว่าอ้าวพี่ผมต้องเล่น6ไอ้6ตัวเลยแบบคือสมมติว่าถ้าผมพลาดเซียไปผมทำเซียไม่ทันผมจะกลับมาทำเซียได้ไหมคำตอบคือได้ครับมันจะเป็นการปลดล็อกคือเรามีเวลาทำเควสเนี้ยยันจบซีซั่นเลยนี่มันบอกว่าเลเจนด์ Challenge เรามีเวลาถึงจนถึงซีซั่นเสร็จซีซั่นจบเลยในการทำ Challenge นี่มันบอกอย่างนี้พอทำ6อาทิตย์เนี่ย6อาทิตย์หรือว่า6ตัวผมไม่แน่ใจเราจะได้สกินนี้เอาฟรีแล้วพอทำไอ้3อย่างนี้เสร็จอ่ะเราก็จะได้ปืนส่วนเรื่องที่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำเซียเสร็จปุ๊บตัวต่อไปจะล็อกเลยทันทีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องรอแชทหรือว่ารอคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วทำเซียเสร็จแล้วมันอันล็อกตัวต่อไปสำหรับซีซั่นนี้ก็มีเท่านี้แหละส่วนเรื่องแปลของทุกตัวเดี๋ยวทำให้นะเดี๋ยวทำให้แต่คลิปหน้าละกันมันยาวเกี่ยวกับแค่นี้แหละสั้นๆอืมเอาว่ะสเตรทช็อตผ่านไหมเป็นผ่านดีกว่าผมอยากลองไอ้เนี่ยอยากลองแกร็บคูดาวอุ๊ยอ๋ออย่างงี้นี่เองว้าวเฮ้ยโอ้โหสแกนได้ว้าวแล้วปืนนะเฮ้ยมันปืนพร้อมแต่งว่ะปืนแต่งพร้อมอุ๊ยมีนี้ด้วยโอ้โหอุ๊ยของได้เต็มตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมั่วมั่วอันนี้มั่วเฮ้ยไม่มั่วเชี่ยไม่มั่วอ๋อ1 POI คือมี2ทีมเออไอแรงมาสเตอร์อุ้ยเชี่ยเสียยิงแรงจัดเฮ้ยไงหาห้องใหม่โอเคให้มันแรงเหอะเนี่ยหาห้องต่อแมทช์แมคกิ้งว้าวไอ้เชี่ยนัวเลยอ่ะแบบเฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งมากผมโคตรชอบอันนี้ช่วยเลือกตัวให้แบบแทนที่จะต้องเลือกตัวกี่วิวะแทนที่จะเลือกตัว10กว่าวิเป็นเลือกตัวแบบได้เลยได้ปะช่วยเอาระบบนี้ลงแรงด้วยทีแบบสรุปหน้าแรงตรงหน้าที่ตายเลยแล้วก็เชี่ยเฟี้ยวชอบคือแบบไม่มีช่วงเบื่อเฮ้ยนี่ดีมันแบบมันฟีลลิ่งแบบต่อเนื่องดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีคนลงใกล้ๆอ๋อเป็นแบบอ๋อเป็นเครื่องบินดูเครื่องบินเอาเข้าใจละสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด 25% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับอุ้ยแล้วของอย่างเฟ้อเอาเติมม่วงมากกว่าอนายครับมากกว่าอนายขาวแน่นอนครับอุ้ยเฮ้ยวัดป่ะโอ้มันจะแย่ตรงที่ไม่มีเกาะสับนี่แหละI'm
เฉยเพื่อนเอ๋ยขึ้นไปหมดอันแรกมันได้ประโยชน์จัดเลยว่ะอันแรกอะเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฟรดเรสเฟรดเรสจัดเลยไอตีบนน่ะไหนแค่แพ็กเกจแค่แพ็กเกจปึ๊บ1 2 3เคเบิลอันนั้นก็ใช่ครับไปครับไปกินว้าวไอ้ที่นั้นอยากลมเหรอมันเชิงไงที่นั้นน่ะมันไม่เชิงก็จะไปเล่นกับมันอยู่แล้วดีว่าดูดิว่ามันจะรัวขนาดไหนอุ้ยโอ้โห96นัดนะครับเดี๋ยวกินแบ่งไปอ๋อแบ่งให้เขาครึ่งนึงได้ป่ะเยอะไปป่ะครึ่งนึงนะครับขอครึ่งนึงขอบคุณครับแล้วมาทั้งอีว่าทั้งเคเบิลไงอ๋อแล้วก็ได้อันติมาครึ่งหนึ่งโอเคแท็ก refresh on knock มา knock ปุ๊บเราได้แกปโปต โคตรหิวโคตรหอมหอมไหมหอมมากน่ากินมากสุดยอดขอบคุณครับรักครับผมไม่ได้เห็นคนสไลด์ลงมาใช่ไหมยังคิดเองใช่ไหมไฮไลท์ is coming ไม่ได้วะอยากได้วิงแมนมากกว่าผมชอบวิงแมนอะไม่เอาเคเบิลอะแต่เฉยเพื่อนจะเล่นเพื่อนมันหยิบไปละมาคิดว่าจะเจ็บกว่านี้
โอ้ยไม่ใช่ไหมโอ้มีเบสเปลี่ยนแอนิเมชันโครงใหม่อ๋อเดี๋ยวลองอุ้ยแต่แกเปิ้ลแบบขึ้นลงๆมันแบบเปียวแต่ผมชอบเรพลิเคเตอร์อันใหม่มากแบบรวดเร็วทันใจวัยรุ่นมากเอาชื่อกูโดนใบมันเสียงตีแล้วเดี๋ยวทำไม I'm taking fire แล้วมันเสียงกูอยู่ข้างนั้นวะอ้าวชิบหายเพื่อนวงเราWe have ring เหมือนแฮกอะเฮ้ยเราหาห้องต่อได้เลยเฮ้ยผ่านมันมาก